สบายดีทุกคนมื้อนี้อันสิมาเฮ็ดผัดกุ้งสมุนไพรมาเบิ่งนํากันเนาะส่วนผสมมีหยังแน่เลมอนกราสมาซอยให้บางๆคัดสไลด์เวลิทินginger cut slice small and we gonna ตำเขากันให้มันเท่านั้น ginger กะลังกะค่ะแล้วก็อนิออนmore too Thai chili we can you can how much spicy you want you can get like I don't want to do too spicy I gonna make maybe I get Bye. This is a gong shrimp gamalon.Maybe 30 here. I gotta get them all because my kid loves shrimp. Oh. Red onion, Thai chili.Ginger, lemongrass, kalanga, lime leaf, and shrimp. I can put all these in here. สิเอามาตำตำให้เข้ากันหมดแล้วก็มาเจียวเนาะโอเคมาเบิ่งน้ำกันจังหน่อยโอเคเอาน้ำมันใส่หม้อนะ olive oil แล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ถ้าตำเครื่องสมุนไพรนี่นะตำแล้วแล้วก็ไม่จำเป็นว่าตำให้มันมูนเพราะว่าถ้าตำอันทุกอย่างมันเข้ากันแบบนี้เห็นไหมทั้งมักทั้งพริกทั้งเนี้ยก็ตำให้เข้ากันเลยหลังจากอันมันหอดครับก็เอามาเจียวก่อนเนาะเบิ่งมันหอด
ามใส่ไม่บักไม่ต้องแคบเลยหลังจากอันก่อนข้าวเจียวบ่ทันได้เอาน้ำใส่นะคะเอาอันน้ำกะทิใส่บวงหนึ่งเด้อthis one Benhuana MSG little bit salt 1 teaspoon 1 tablespoon of sugar อันนี้น้ำปลานะ sweet sauce แล้วก็คนมันนี่ซิมบอกให้มันนัวบอกนะจะเอากุ้งลงเพราะว่าอันกุ้งนะมันซุกง่ายอยู่แล้วนะแต่เอาหมองนาวลง ใส่หมองนาวหน่อยซุกินีลงเนาะเพราะว่าคอยขวดสมุนไพรก็ต้องให้มันมีพักหน่อยนึงมันบ่มีพักก็มันก็บ่แซ่บก็ต้องใส่ซุกินีหน่อยนึงเห็นบ่เป็นตาแซ่บเนาะอันนี้น้ำหนาจากมะเขือแหละวันนี้มันหมอมันฝดแล้ววันนี้เห็นบ่กุ้งนี่เขามีกุ้ง2ชนิดตัวหนึ่งมีหัวแล้วก็ตัวนี้มีหัวตัวนี้บ่มีหัวค่อยปนกันเอาค่อยจะเอากุ้งลงมาดิเพชรตัวมีหัวเดี๋ยวค่อยกะแกะผ่าล้างมันก่อนได้ค่อยสิจังอันนะโอเคมาเบิ่งน้ำปลาอีกจังหน่อยปีนมันนั่นว้าวลูกยำมีซิมมึงได้แบบนี้มันจะเป็นแบบไรสิโป่งนะเขาจะเอาบัวละพาใส่โอ้ my god it's so good โอเคเขาจะเอาบัวละพาลงเลยเด้อพัดกุ้งสมุนไพรขวดกุ้งสมุนไพรกันแล้วเนาะโอเคขอสิตักเสิร์ฟเด้อออกไปได้ได้หมักแบบซีฟู้ดบอแบบเผ็ดๆแบบนี้ค่ะใครก็ให้ลองไปเห็ดลองเบิ่งมันแซ่บเลยเห็นบอกพี่น้อง
ุงสมุนไพรข่อยบ่จ๋าแซ่จ๋าแซ่กินกับอันข้าวเจ้าฮ้อนๆเนาะโอ้ยกินแล้วบ่จักเซาแล้วนี่มีแกงส้มอีกมึงเอ้ยโอเคเนาะมื้อนี้ครัวกุ้งสมุนไพรก็แล้วๆแล้วก็ถ้ามีหมู่ครูผู้ใดที่ว่าติดตามดาลีคิทเช่นก็ให้ลองไปเฮ็ดเบิ่งทำหมักคั่นอันก็อย่าลืมให้กดไลค์ให้แน่แล้วก็ Subscribe ให้แน่เด้อโอเคเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าเนาะบาย